ครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโซจิอีกครั้งนะครับรีวิวเกมตามใจฉันกลับมาแล้วจ้าครั้งนี้จะมารีวิวเกม SD Gundam G Generation Genesis นะครับอันนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือจะบอกว่าเกมนี้นะครับจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็บางคนอาจจะได้เล่นแล้วหรือบางคนอาจจะได้รอซื้ออยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นแผ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันนะครับนี่คือด้านหน้าของแผ่นเกมนะครับคือจะบอกว่าเกมเนี้ยลงให้กับ PS Vita ด้วยนะครับปกเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากเปิดกล่องมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้จะมาขายของนะครับไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมไอ้บาท 3,000 เยนอันเนี้ยผมได้ใช้ไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นโค้ดที่เอาไว้ใส่ในเว็บไซต์ที่ชื่อ gpg/stamp นะครับหรือว่า gpg stamp นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของทางญี่ปุ่นเขาเดี๋ยวขอผ่านไปเลยนะครับพอผมหงายแผ่นหลังปุ๊บนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไปได้แล้ว โอเคก็อันนี้นะครับก็คือจะเป็นใบโฆษณา CD ซิงเกิลของคนร้องคนนี้ครับชื่อยูโกะนะครับคนนี้เป็นคนร้องเพลงให้กับซีรีส์โมบิสุดกันดั้มไอออนบลัดออฟเฟนส์ซีซั่น2นะครับแล้วก็นอกจากนี้เธอร้องเพลงทีมให้กับเกม SD Gundam G Generation Genesis นะครับผมโอเคคุณผู้ชมก็ลองสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอนิเมตนะครับลองไปถามร้านอนิเมตดูว่าซีดีตัวเนี้ยร้านอนิเมตเนี่ยเราสามารถสั่งที่ร้านอนิเมตได้ไหมนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวแผ่นนะครับเมื่อกี้นี้ยังมีอีกอย่างนึงที่จะแนะนำแต่ว่าก่อนอื่นขอพูดถึงตัวแผ่นก่อนเนาะนี่ครับนี่คือตัวแผ่นของเกม SD Gundam G Generation Genesis นะครับเปิดก่อนเลยมาต้องเรียกว่าเอาออกสิจะพูดเปิดทำไมว่าเรา นี่ฮะนี่คือแผ่นเกมเสร็จแล้วทีเนี้ยคือจะบอกว่านี่ครับมันพลิกตรงนี้ด้านหลังของแผ่นเกมเนี่ยครับมันจะเป็นรูปอาร์ตเวิร์กของกันดั้มเลยนะครับจะมี RS78 Zeta New Gundam และก็ Unicorn นะครับแต่ Unicorn ตัวนี้จะเป็น Destroy Mode นะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกครับสีอะไรเพราะว่ายังไงซะทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงคู่มืออีกอันนึงนะครับที่แถมมาในกล่องเลยก็คือนี่มันคือ SD Gundam G Generation Package Art Book นะครับตัวเนี้ยจะบอกว่าเชื่อไหมครับว่าใครที่เคยเล่น SD Gundam ภาคเก่าๆมาก่อนเนี่ยน่าจะชอบแน่ๆครับเป็นบอกประวัติว่า SD Gundam เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูประวัติว่า SD Gundam G Generation เนี่ยตั้งแต่ปี1998ที่ลงให้กับเครื่อง Play 1เนี่ยครับจนมาถึงภาคล่าสุดเนี่ยที่ลงให้กับ PS4 และ PS Vita เนี่ยว่ามีภาคอะไรบ้างนะครับคือจะบอกว่าต้องเรียกว่าซีรีส์ G Gen หรือว่าซีรีส์ SD Gundam G Generation นะครับเพราะว่าซีรีส์ G Gen เนี่ยมันมีหลายภาคนะครับแต่ว่าถ้าพูดภาค Play 1เนี่ยที่คนจะพูดถึงบ่อยเนี่ยคือจะเป็นภาค GF ซึ่งเอาหุ่นมาเยอะหน่อยนะครับของ Play 1แล้วพอมาภาค PS2 เนี่ยภาค PS2 แล้วก็มีตัวเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นของ Game Boy Advance นะครับคือ SD Gundam G Generation Advance มีของ DS และ NDS ด้วยนะครับเอ้ยมีของ NDS และ 3DS ขออภัยครับแล้วก็จะมีลงสมาร์ทโฟน PSP อะไรประมาณเนี้ยครับคุณผู้ชมลองไปหาเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์ SD Gundam G Generation นะครับว่ามีกี่ภาคอะไรบ้างเอาจริงๆมันมีเป็น10ภาคแล้วนะครับเนี่ยฮะมันจะเรียงเลยครับตั้งแต่ปี98ถึงปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับผมวิธีบังคับแล้วก็มีบอกว่าเกมนี้อินสตอลเนี่ยใช้ความจุเท่าไหร่อินสตอลเนี่ยความจุนี่โอ้โห29กิกนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยภาคต่างๆเนี่ยเป็นภาคเก่าๆเลยนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่กล่องหลังกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือด้านหลังกล่องของเกม SD Gundam G Generation Genesis นะครับด้านหลังกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับผมนี่ฮะมีภาษาญี่ปุ่นบอกครับว่าโซโนทามาชิวะอุเคอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเดี๋ยวไว้ผมจะไปใส่ทีละกันนะครับแล้วก็มี
เนื้อเรื่องเนี่ยกันดั้มที่มาลงให้กับซีรีส์มาลงให้กับ SD กันดั้มภาคใหม่นี่แหละครับเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับผมนี่ฮะคือบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นมันมาจากเกมนะครับมันจะมาจากเกมด้วยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นกันดั้มที่ลงให้กับเครื่องคอนโซลต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะอย่างเช่น Lost War Chronicle อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีBlue Destiny นะครับมี Blue Destiny เนี่ยที่ไปลงให้กับคอนโซลด้วยนะครับอะไรประมาณนี้รวมทั้งอย่าง08ทีมก็มา08ทีมเนี่ยคือเป็น OVA แล้วก็เป็นช่วงสงคราม1ปีนะครับทีเนี้ยลืมบอกไปอีกอย่างว่าไอ้กันดั้มเนี่ยที่โลก UC ที่ลงในคอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องในช่วง UC 79ล้นๆเลยนะครับแต่ว่าจะบอกโดยรวมอย่างนี้นะครับว่าเอาเนื้อเรื่องกันดั้มมาตั้งแต่ UC 79ถึง UC 96นะครับคือผมสันนิษฐานว่าทำไมเอามาถึงแค่นี้คือเอาง่ายๆคือมาถึงแค่ยูนิคอร์นเนี่ยแหละครับเพราะว่าเนื้อเรื่องที่มาทั้งหมดในนี้ครับอันนี้จะไม่นับพวก MSV อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของซีออนมาเกี่ยวล้วนๆนะครับก็คืออย่างกันดั้มภาคแรกเนี่ยแน่นอนว่าซีออนอยู่แล้วแน่นอนจนมาถึงการโต้กลับของชานี่แหละครับนั่นแหละฮะจะมีเรื่องของซีออนมาเกี่ยวล้วนๆเลยซึ่งเช่นเดียวกับยูนิคอร์นยูนิคอร์นเนี่ยก็มีเรื่องของซีออนมาเกี่ยวเหมือนกันนะครับหรือจะเรียกอย่างคือยูนิคอร์นเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของซีออนแล้วนะครับก็เลยเอากันดั้มที่มีซีออนมาเกี่ยวเนี่ยแทบทุกเรื่องเนี่ยเอามาลงในนี้นะครับเอาประมาณนี้ละกันคือถ้ามันมีเนื้อเรื่องที่นอกเหนือจากนี้ผมก็ยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยเพราะผมคงพูดได้ตามนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็ปิดท้ายคลิปนี้นะครับจะบอกการรีวิวว่าเกมเพลย์เป็นอย่างไรนะครับการเล่นเกมนี้นะครับผมก็เหมือนกับ SD Gundam ภาคก่อนๆเลยนะครับ SD Gundam G-Gen ภาคก่อนๆอย่าง Overworld อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ Super Hero Generation ด้วยนะครับคือการเล่นจะประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าภาคเนี้ยผมเล่นได้ไปคร่าวๆเองผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบใหม่บ้างนะครับผมก็รีวิวได้ประมาณนี้ละกันนะครับแต่เอาเป็นว่าใครที่เป็นซีรีส์สาวกกันดั้มนะฮะใครที่เป็นสาวกกันดั้มนะครับผมก็สามารถสอยไปเล่นได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคเนี้ยออกมาเนี่ยกระแสจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมาอย่างที่ผมบอกครับว่ามาตั้งแต่กันดั้มภาคแรกยันยูนิคอร์นเนี่ยแหละครับอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ลองสอยไปเล่นดูละกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สอยเกมนี้มาแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมนี้ละกันนะครับผมก็ขอพูดประมาณนี้ละกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ